ในบทนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการ integration ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะพูดถึงทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการ integrate แบบไม่จำกัดเขตนะครับหัวข้อนี้เนี่ยเราจะเปิดขึ้นมาด้วยปฏิกิริยาผกผันของการหาอนุพันธ์นะครับก็เราจะเรียกว่าเป็นการ integrate แบบไม่จำกัดเขตนี่แหละครับในหัวข้อที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการ integrate จำกัดเขตภาษาอังกฤษใช้คำว่า definite integration นะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยจะเริ่มต้นมาจากการพูดถึงการหาพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วทั้ง2หัวข้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตหรือแบบจำกัดเขตนะครับสุดท้ายในหัวข้อที่3เนี่ยจะพยายามทำการเชื่อมการอินทิเกรตทั้ง2แบบเข้าด้วยกันนะครับหัวข้อที่3เนี่ยนะครับจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตและไม่จำกัดเขตนะครับแล้วก็หัวข้อที่4นะครับจะเป็นเทคนิคเบื้องต้นสำหรับการอินทิเกรตนะครับก็จะเป็นเทคนิคในการแทนค่าตัวแปรทำอินทิเกรตที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้อินทิเกรตได้ง่ายขึ้นแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็จะมาแนะนำเกริ่นนำเล็กๆนะครับสำหรับเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์สำหรับ motivation ในหัวข้อของการอินทิเกรตนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้อัตราเงินเฟ้อเราจะทำยังไงดีที่เราจะสามารถคาดการราคาของสินค้าในอนาคตข้างหน้าได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเรารู้ความเร่งเราจะหาความเร็วมาได้ยังไงนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรารู้อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเราจะหาว่าประชากรในอนาคตเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ในระดับไหนนะครับสังเกตนะครับว่าหัวข้อนี้จะพูดถึงความผกผันกันระหว่างการดิฟนะครับดิฟคือเรารู้ปริมาณได้ออกมาเป็นอัตราสำหรับการอินทิเกรตเรารู้อัตราได้ออกมาเป็นปริมาณนะครับ